เพื่อนเพื่อนเมื่อคืนน่ะชิพายอ่ะขับรถหลงแล้วเข้าไปในป่าแล้วเจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดทั้งตุ๊กตาแล้วก็ทั้งอะไรแบบหลอนมากอ่ะแล้วขับรถอยู่ดีๆอ่ะเจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเยอะมากทุกคนไม่รู้ว่าที่นั่นน่ะคือที่ไหนแล้วชิพายอ่ะก็ลืมตัวเองไปเลยอ่ะว่าจะแค่พูดอ่ะชิพายอ่ะก็ขนลุกแล้วอ่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะกินอ่ะสักหน่อยนี่ค่ะแอปเปิ้ลป่าอกดติดตามชิพายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะโอเคทุกคนถ้าทุกคนไม่เชื่อชิพายอ่ะตอนนี้ชิพายอ่ะมีกล้องจากหน้ารถของชิพายได้บันทึกไว้ไปเราไปดูพร้อมกันเมื่อคืนน่ะชิพายอ่ะแทบจะนอนไม่ได้นี่ทุกคนชีพายอยากมีฟุตเทจไว้ตรงนี้แล้วนะคะฟุตเทจฟุตเทจนี่ค่ะทุกคนเนี่ยชีพายขับรถเข้าป่าไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงอ่ะชีพายขับรถอยู่ดีๆอ่ะนั่นอ่ะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้อ่ะมีอะไรแดงๆอยู่ข้างทางด้วยอ่ะเนี่ยตรงนี้มันเหมือนกับเสื้อผ้าเด็กแต่ชีพายถามคุณนายแล้วว่าคุณนายมันคือเสื้อผ้าเด็กหรือเปล่าคุณนายบอกว่าคุณนายไม่เห็นแต่ในกล้องเราอะจับภาพมันได้ชิพายฮะนี่เธอทำอะไรอยู่อะฉันกำลังดูวิดีโอจากกล้องถ่ายของเราเมื่อคืนนี้ไงโอยนี่แค่หลงทางกับเธอเมื่อคืนอะฉันยังขนลุกไม่หายเลยนะเนี่ยเธอจะให้มาดูคลิปหน้ารถอีกเหรองั้นอะเรามาดูต่อเลยดีกว่าทุกคนอะจะได้เชื่อชิพายว่าสิ่งที่ชิพายพูดอะมันจริงหรือเปล่าและทุกคนคิดว่ามันคืออะไรทิ้งคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยนะคะทุกคนมาเราดูแล้วกันเนี่ยรถคันอื่นก็ผ่านไปนะทุกคนแต่ว่าดูเหมือนเขาปกติอะหลังจากที่ชิพายออกมาได้สักพักแล้วก็มันก็กลายเป็นถนนใหญ่คนดูนะเนี่ยชิพายก็ขับรถตามรถคันนั้นไปเลยเพราะว่าชิพายกลัวหลงอะพอชิพายเลี้ยวซ้ายตรงนี้แหละเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นอีกทุกคนดูเนี่ยโอ้ my god ทุกคนเห็นใช่ไหมตรงนี้อะเนี่ยงั้นอะเล่นต่อเลยก่อนหน้านี้มันก็ปกติอะแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรที่มันโดนใจชิพายเลี้ยวซ้ายทุกคนดูนั่นไงเสียงเราสองคนอะมันน่ากลัวขนาดนั้นอะแล้วเนี่ยบอกให้เลี้ยวซ้ายก็ไม่เลี้ยวเธอเลี้ยวขวาอีกแล้วทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่ชิพายไปเจอคือสถานที่ต่อไปคืออะไรขับไปมันเป็นเมนที่เขาเผาคนตายอะใช่เนี่ยตรงนั้นเลยนะทุกคนตรงนั้นเลยนั่นอะทุกคนใช่แล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะ
เดี๋ยวก่อนเสียงใครมาค่ะใครอ่ะเธอไม่ได้สั่งของอะไรใช่ไหมฉันไม่ได้สั่งใครมาไม่มาสิฮัลโหลคุณนายใครเอาของมาวางไว้ตรงนี้มันเป็นกล่องอ่ะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นกล่องที่ใช้แล้วอ่ะดูสิอะไรอ่ะทำไมกล่องฉีกแบบนี้ล่ะก็นั่นน่ะสิของใครอ่ะนั่นน่ะสิของใครอ่ะไม่มีชื่อด้วยนะทุกคนแต่มันเหมือนพัสดุอ่ะโอเคเปิดดูหน่อยไหมอ่ะฉันว่าก็ดีนะใครเอาอะไรมาส่งเนี่ยมีจดหมายดูเลยดิอย่ามาลองดีกับฉันขอฉันไปด้วยหรือถ้าอยากรู้ว่าฉันเป็นใครให้จุดธูป21ดอกใครมาเล่นอะไรแบบนี้อ่ะนี่เธอเล่นหรือเปล่าไม่ใช่ฉันก็ฉันอยู่กับเธอตลอดเธอเฮ้ยเขาเตรียมมาให้เราพร้อมอ่ะไฟแช็คเธอนับซิมัน21หรือเปล่าโอเคโอเค2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21เฮ้ยเฮ้ยมันเตรียมไว้ให้เราพร้อมเลยเหรอทำไมเขาต้องให้เราอะจุดธูปด้วยอะทุกคนเฮ้ยแล้วทำไงเธอจะจุดไหมอะฉันว่านะคงไม่มีอะไรหรอกนี่ถ้าอยากจะลองดีกับชิพายฉันอยากจะรู้จังเลยว่าเขาอะเป็นใครถ้าเป็นคนที่แกล้งฉันนะขอให้เขาอะปรากฏมาให้ชิพายเห็นไม่มีอะไรหรอกกลางวันแสกๆแบบนี้เธอจะเชื่อเรื่องผีทำไมโอ้คุณนายเธอดูสิเขาให้ปักไว้ที่ไหนอ่ะแค่จุดเฉยๆใช่ไหมใช่เขาบอกแค่จุดเฉยๆอ่ะโอเคครบ21แล้วนะคะทุกคนดูโอ้ยกลิ่นทูบไหนอ่ะก็นั่นน่ะสิจะเอาไว้ทำอะไรเนี่ยจุดแล้วไหนอยู่ไหนอ่ะถ้ามีจริงอ่ะก็ออกมาสิมาล้อเล่นกับชีพายทำไมอ่ะเนี่ยว้ายจุดไปแล้วเฮ้ยเจอใครอ่ะเด็กที่ไหนน้องอ่ะนั่นน่ะสิเหมือนดังมาจากข้างนอกอ่ะนั่นน่ะดิและไอ้ทูบนี้ล่ะฉันว่านะเราอ่ะถือทูบนี้ไปด้วยเหม็นมากเสียงเด็กที่ไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะคุณนายเธอไปดูฝั่งนู้นสิโอเคโอเคชิพายไม่มีอ่ะเฮ้ยนี่มาจากในรถนี่ใช่ฉันก็รู้สึกว่าฉันคุ้นๆนะว่ามันมาจากในรถอ่ะหรือว่าเราอ่ะจะเปิดรถดูหรือว่าเราลืมชาเลตกับไทดัสไว้นี่หรอไม่น่าจะใช่อ่ะเปิดดิเปิดเลยไหมอ่ะเฮ้ยมันอยู่นี่ได้ไงอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้เธอถูกเมื่อกี้ไม่ไหนอ่ะไม่ได้ไปดับทูบแล้วคุณนายฉันไม่รู้